ในการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียลลิตี้รู้ทันโควิดในวันนี้และขออนุญาตเรียนให้ทราบถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดโครงการดังนี้ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พ.ศ. 2560ถึง2564ยุทธศาสตร์ที่1เรียนท่านกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานีท่านประธานเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมนะฮะท่านผู้เข้าร่วมโครงการนะฮะที่รบกับท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มีโอกาสได้จัดโครงการนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานในการเปิดพิธีในการเปิดโครงการในวันนี้นะครับจากที่ทางคุณภูวดลได้กล่าวรายงานก็ทำให้ทราบว่าในวันนี้นะเราได้เป็นการรวมนะรวมญาติถือว่ารวมญาติเครือข่ายของปปช.นะซึ่งจริงๆแล้วเราเคยได้เราคงจะเคยได้เจอกันมาหลายครั้งแล้วล่ะใช่ไหมฮะเราเคยได้มีการติดต่อสัมพันธ์นะครับได้มีการสื่อสารกันนะครับในการที่จะปฏิบัติงานร่วมกันนะครับในการป้องกันปัญหาการทุจริตนะฮะในฐานะที่เป็นเครือข่ายนะครับแต่ว่าในช่วงระยะเวลาต่างๆนะครับที่อาจจะมีได้หลายท่านที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีได้หลายท่านที่เคยร่วมกิจกรรมร่วมโครงการกันแล้วนะฮะทีนี้ในส่วนของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นมันเป็นปัญหาที่เราจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันนะครับเราจะทำแค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ได้นะเราจะต้องทำต่อเนื่องกันพี่น้องทางอสม.นะครับผมก็เคยได้ไปพูดคุยในหลายๆเวทีนะครับได้ไปพบปะกันนะครับแล้วก็ในเครือข่ายอื่นๆนะครับที่บางครั้งเวลาเราไปสัมมนาไปประชุมอะไรต่างๆก็ไปเจอไปพบปะกันนะครับร่วมโครงการทุกท่านเลยนะฮะที่ได้มาร่วมโครงการในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ที่ได้ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของทางสื่อมวลชนนะครับท่านก็ให้ความกรุณามาทำข่าวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้กระจายข่าวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะวิทยากรนะครับที่มาร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้นะฮะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดโครงการเรียลิตี้รู้ทันโควิดนะครับแล้วก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้นี่ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการมันจะมามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสัมมนาวันนี้ไปคือยุทธศาสตร์ที่ว่าสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตนั่นก็หมายความว่าเราจะเริ่มด้วยการกล่อมเกลาจิตใจของสังคมนะครับผมใช้ว่าคือกล่อมเกลาจิตใจทางสังคมเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณผู้โดนครับเรียนผู้ร่วมเสวนาท่านสวัสดีผู้ร่วมฟังและก็มีส่วนร่วมท่านครับด้วยความเคารพครับผมได้รับมอบหมายจากงานปปช.ให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมเสวนาและดำเนินรายการด้วยนี้ก็มาดูตามหลักเกณฑ์นะครับเสวนาบางคนก็ไม่น่าฟังบางคนก็น่าฟังแต่มีกติกาอยู่ว่าทั้ง4ท่านนี้นะครับจะมาให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการขยายผลเครือข่ายเมื่อเช้าฟังยังไม่จบก็ใช้เวทีเป็นตัวแทนจริงๆทุกท่านขึ้นมาหมดก็ได้นะครับแต่ว่าเวทีมันน้อยมาหมดเลยครับแล้วมาเสวนาอยู่ข้างบนก็บอกว่าไม่ได้จะบรรยายไม่ได้ต้องส่งตัวแทนขึ้นมาครับท่านแรกครับท่านเมรินสายดวงครับเป็นเครือข่ายครับประชาชนครับท่านก็ขั้นเป็นตัวแทนนะครับท่านที่สองคำพันธ์บุญ
อุ้มครับเครือข่ายจากอุ้มบุญครับเราเจอโก้ครับและสายประจำทีนี้ก็เอาตัวประกันมาด้วยนะครับเรือทั้งสายสำนักงานและภาคประชาชนก็ท่านดร.สว่างที่อาคารครับข้างนี้หัวใจอีกที่เราจะต้องผ่านคนนี้ไม่ได้ก็คือท่านผู้ใหญ่ใจดีครับท่านผอ.นะครับก็มีพวกถ้าจังหวัดไหนที่อำเภอไหนท่านเจอปัญหาเอายกตัวอย่างเดียวก่อนปัญหาเกี่ยวกับเงิน 250,000 เอา 250,000 ก่อนจำได้ตรงไหมครับประเด็น 250,000 ผมก็ดับแรกผมเจอปัญหาเองผมมีเครือข่ายผมมีนักข่าวอิสระแล้วผมคุยกับทางเครือข่ายไปด้วยกันไหมนักข่าวอิสระเราก็มาวันนี้คุณสมพงศ์ก็จะเบาเยอะขึ้นหน่อยนี่แหละครับนี่ที่กล้องมีอะไรไปด้วยท่านเชื่อไหมว่าผมลงไปกับท่านสมพงศ์ไปสองตำบลคนที่อยู่ที่เข้ามาทำแม้กระทั่งว่าเขาเห็นข้ออย่างนี้ก่อนเขาให้ลูกน้องทำงานผมกับท่านสมพงศ์ก็ถ่ายมาหมดนะถ่ายมาหมดเอารูปไปถ่ายพวกเขาก็ไปที่แรกเอาถนนก่อนหรือตำบลใกล้ๆเนี่ยเอาถนนดีกว่าไปที่แรกไปเห็นว่าทำไมทำโดยที่ว่าเพราะว่ายังไม่โครงการยังไม่มาจะทำก่อนทำได้ไงนี่แหละตัวนี้ก่อนก็ดูก่อนเพราะก็เลยมาถามมาใหม่ไงไปยังไงเขาก็นี้ไปก่อนทีนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่อบต.เข้ามาด้วยเทศบาลเข้ามาด้วยเขาก็บอกว่ามันมีอยู่แต่ทางบนชั้นมาเขาก็กลัวนะแต่ทีนี้พอผมไปแล้วก็เอาอย่างนี้ไม่เป็นไรก็ดูเขาทำถูกต้องหมดแต่มันทำรัดขั้นตอนไงถ้ารัดขั้นตอนพี่น้องรู้เรื่องอะไรผมว่าก็ทำเอางบจากไหนมาทำมันก็เป็นปัญหาคือเป็นปัญหาเพราะเขาต้องมาถามอบต.ว่าเอางบมาจากไหนนี่ก็ตัวปัญหาก็เลยสรุปได้ว่าทางนี้ทางนั้นเขารับเรื่องไปทางข้างบนเนี่ยเขาก็เลยมาตอบทางนี้ทางนี้ผมก็ตอบผมได้คือพูดง่ายข้างบนรู้เรื่องไปตอบทางเทศบาลที่อบต.ข้างบนผมฟังเรื่องที่มันมาอย่างนี้อันนี้ตัวแรกเรื่องที่สองที่ครับทำเรื่อง250,000 หรือ 500,000นี่แหละที่มาลงจากทางหมู่บ้านอย่างเช่นทำเอายกศาลากลางบ้านนะศาลากลางบ้านตัวเก่าแต่ทำทั้งหมด490,000-450,000อย่างนี้ผมไปกับท่านนักข่าวไปดูว่ามันมีบทแสบอกว่าเขาแจ้งมาอย่างนี้ว่าเป็นปัญหาอย่างนี้ผมทำมาซะไปแจ้งเลยประจานะครับเบอร์โทรไปคือเขาก็รู้ว่าผมนี่แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไปหมดเพื่อแก้ไขของผมหมดเพราะว่ามีการลงตั้งแต่สัมมนาในวันนี้ด้วยนะคะค่ะพวกเรากลุ่มที่5ค่ะรับผิดชอบในหัวข้อรูปแบบการทุจริตแล้วก็บทลงโทษของผู้ทุจริตค่ะค่ะในรูปแบบการทุจริตนะคะพวกเราได้มีการระดมความคิดออกมาดังนี้ค่ะค่ะ1การติดสินบนของเจ้าพนักงานนะคะจะสังเกตได้ว่าในชีวิตประจำวันเราไปติดต่อหรือว่าไปรับการบริการจากส่วนราชการต่างๆนะคะจะมีการให้การบริการที่ล่าช้าแล้วก็ให้ความไม่เป็นธรรมดังนั้นในผู้ที่ไปรับบริการก็ต้องการเอาโปรยสภาพไม่ได้ครับสนใจอะไรครับทีนี้อะไรครับโปรยอะไรอะไรอะไรโปรยอะไรนะครับเราจะไม่ชอบแล้วการนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับคณะวิทยากรนะครับท่านกรรมการกบจนะแล้วก็น้องนะครับที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จร่วมไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณวันโอกาสนี้นะครับขอให้ท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพขอบคุณมากครับขอบคุณครับ